อ่ะมาดูเรื่องของสารวัตรกำนันนะคะกับเจ้าของค่ายไก่ชนทะเลาะกันนะคะก็เลยมีการใช้อาวุธปืนยิงใส่กันท้ายที่สุดเนี่ยเสียชีวิต2คนได้รับบาดเจ็บอีก3ค่ะนี่เป็นคลิปหลักฐานนะคะที่ตำรวจสภ.อ่าวลึกจังหวัดกระบี่ได้มาล่าสุดเป็นภาพนาทีที่นายสัตวรรษวิชัยอายุ32ปีลูกน้องของสารวัตรกำนันแล้วก็เป็นเจ้าของโรงงานน้ำดื่มอ่าวลึกวิ่งเข้ามาเอาปืนลูกซองออกไปช่วยลูกพี่หลังจากที่นายพฤฒอานนท์อายุ45ปีสารวัตรกำนันทะเลาะกับนายพาณิชย์ธรรมนพรัตน์อายุ55ปีซึ่งเป็นเจ้าของค่ายไก่ชนที่หน้าบ้านพักของตัวเองคือทั้งคู่เนี่ยชักปืนใส่กันทำให้มีคนเสียชีวิต2คนบาดเจ็บอีก3คนนายพาณิชย์เจ้าของค่ายไก่ชนถูกยิงเสียชีวิตคาที่นายสมโชคอายุ50ปีเพื่อนนายพาณิชย์ที่ไปด้วยกันถูกยิงที่ศีรษะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนนายพฤฒอานนท์สารวัตรกำนันตำบลอ่าวลึกใต้ถูกยิงเข้ากลางอกได้รับบาดเจ็บสาหัสนางสาวกฤชกรอายุ31ปีภรรยาของนายพฤฒอานนท์ถูกกระสุนเฉี่ยวที่ต้นขาซ้ายแล้วก็นายสัตวรรษลูกน้องถูกกระสุนเฉี่ยวที่น่องซ้ายนะคะทางด้านของกฤชกรนะคะหนึ่งในคนเจ็บให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุสามีของเธอคือนายพฤฒอานนท์ได้ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาจากงานเลี้ยงพอมาถึงบ้านนายธินภัทรอายุ25ปีลูกชายของนายพาณิชย์เดินมาถามสามีเธอเรื่องไก่ชนขาหักโดยกล่าวหาว่าสามีของเธอไปทำให้ไก่ของเขาได้รับบาดเจ็บจากนั้นธินภัทรโทรหาพ่อก็คือนายพาณิชย์ผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งก่อนที่นายพาณิชย์จะเอาเพื่อนมาด้วยแล้วก็มารุมต่อยสามีชุลมุนมากแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเธอไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนยิงแต่เห็นสามีชักปืนยิงสวนก็เลยรีบวิ่งไปลากตัวสามีกลับเข้าบ้านเพราะว่าสามีโดนยิงแล้วเรียกกู้ภัยมารับตัวไปส่งโรงพยาบาลอีกฝ่ายก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเหมือนกันตอนนี้นะคะตำรวจเนี่ยมีข้อมูลว่าทั้งสองฝ่ายเคยขัดแย้งเรื่องการเมืองท้องถิ่นกันมาก่อนแล้วก็คือว่านายพฤฒอานนท์ก็คือคนเจ็บเคยลงสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเมื่อปีที่ผ่านมาแต่คนตายอ่ะนายพาณิชย์เคยให้การสนับสนุนผู้สมัครฝ่ายตรงข้ามจนนายพฤฒอานนท์แพ้การเลือกตั้งก็เลยทำให้ทั้งสองคนเนี่ยไม่ค่อยลงรอยกันจนมาเกิดความเข้าใจผิดอีกเรื่องไก่ชนของลูกชายนายพาณิชย์ได้รับบาดเจ็บนะคะก็เข้าใจว่านายพฤฒอานนท์นี่แหละเป็นคนทำวันนี้ตำรวจนะคะเข้าตรวจค้นบ้านของนายพฤฒอานนท์พบอาวุธปืนยาว2กระบอกกระสุนปืนลูกซองแล้วก็กระสุนปืน9มม.อีกจำนวนหนึ่งแล้วก็พบปืนลูกซองยาว5นัดยังมีคราบเลือดติดอยู่ที่ปืนเลยค่ะก็เลยต้องเอาไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่จะเรียกญาติแล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำหาชนวนสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะครับ